วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักเช้านี้ไม่มีแดดเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยตอน6โมงกว่าหนักจนกระทั่งผมนั่งรถไปในถนนมองไม่เห็นข้างหน้าเลยครับขาวไปหมดเลยทีเดียวก็ใจตุ่มๆต่อมๆว่าการแข่งขันฟุตบอลระหว่างไทยกับออสเตรเลียจะเป็นยังไงถ้าฝนตกกระหน่ำมาอย่างนี้ไม่ยอมหยุดมันจะทุลักทุเลแค่ไหนแล้วก็ห่วงถึงแฟนบอลที่จะเข้าไปชมที่สนามกีฬามังคลสถานเขาว่ามีจำนวนตั้ง 40,000 คนนั่นไปหมดเลยทีเดียวไทยเราต้องการเพียงแค่เสมอเท่านั้นแหละครับก็จะได้เข้ารอบผมก็ใจจดใจจ่อที่จริงผมไม่ค่อยชอบไปลุ้นฟุตบอลเท่าไหร่พอลุ้นทีไรมันก็เสียความรู้สึกทุกทีผมก็เลยดูไปหันไปคุยบ้างแต่ก็หูฟังผู้ภาคฟุตบอลอยู่เสมอถ้าได้ยินเสียงว่าแม่ก็แปลว่าพลาดไปอีกแล้วถ้าเป็นโอ้แม่ก็พลาดไปอีกแล้วในที่สุดเราก็พลาดจริงๆครับเป็นเพราะว่าของเราเนี่ยยังไม่นิ่งยังขาดเกินๆอยู่ไม่เหมือนกับนักฟุตบอลพวกฝรั่งถ้าลูกถึงเท้าเขาต้องซัดเต็มที่ไม่มียิงนกยิงหนูหรือยิงไม่เข้าประตูเขานิ่วนิ่งกว่าแต่ของเราเนี่ยนะครับก็ยังขาดเกินๆอยู่ผมดูฟุตบอลในครึ่งแรกพอโดน 1-0 เข้าไปก็นึกบอกว่าหนทางที่จะเสมอถ้ามันจะลำบากเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วก็หยุดทำให้นักกีฬาฟุตบอลออสเตรเลียไม่เจออากาศร้อนเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นได้อย่างสบายทางของเรานั้นไม่ต้องห่วงแต่ก็เป็นเพราะว่าขาดเกินๆอย่างนี้นะครับก็ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้ประตูผิดพลาดอยู่เสมอๆทั้งที่โค้ชได้วางตัวไว้อย่างดีแล้วก็นักฟุตบอลไทยเล่นได้ดีด้วยแต่พอถึงอีตอนจะสังหารปรากฏว่าปืนด้านเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะครับในที่สุดเราก็ทราบกันว่าโดนออสเตรเลียถล่มไป4ประตูในช่วงหลังก่อนที่จะหมดเวลาแค่15นาทีซัดเข้าไป3ประตูหมดโอกาสแต่ไทยเราก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับฟุตบอลเนี่ยลูกกลมๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราก็ติดตามกันไปตามประสาของคนที่ชอบกีฬาฟุตบอลสำหรับผมไม่ค่อยจะได้ชอบฟุตบอลเท่าไหร่เพราะว่าอายุอนามันมากมันหมดวัยที่จะไปลุ้นแล้วก็เลยได้แต่ฟังเขาพูดว่าคนโน้นเล่นดีคนนี้เล่นดีผมเคยไปลุ้นฟุตบอลเมื่อตอนที่ซีเกมตอนที่ไทยเราแข่งกับเวียดนามในช่วงนั้นผมอยู่ที่ฮานอยพอดีท่านทูตกฤษไกรกิตติซึ่งเป็นทูตไทยประจำฮานอยก็เหมือนกับหลานผมก็มีงานเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมผมก็ไปทำกับข้าวทำขนมจีนแกงเนื้อเลี้ยงบรรดาแขกเรือปรากฏว่าชื่นชอบกันเหลือเกินในระหว่างนั้นก็มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างไทยเรากับเวียดนาม
ึ่งเป็นการปิดการแข่งขันซีเกมเลยทีเดียวทางเวียดนามนี่เขาเตรียมตัวอย่างเต็มที่ก็มีคนห่วงว่าถ้าไทยเราชนะเวียดนามแฟนฟุตบอลของเวียดนามคงจะบุกสถานทูตอย่างแน่นอนคนไทยคงจะลำบากเพราะว่าฟุตบอลแพ้แต่คนไม่แพ้อาจจะถูกทำร้ายบังเอิญผมออกไปเที่ยวฮาลองเบย์ขากลับมาก็เปิดวิทยุฟังการถ่ายทอดได้ยินแต่เสียงวินโนไทยมีวินโนไทยวินโนไทยท้องเหลาท้องเหลาท้องเหลาซึ่งเป็นนักฟุตบอลที่ทางเวียดนามเขารู้จักเพราะว่าได้ไปเล่นอยู่ในสโมสรของเวียดนามก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเท่าไหร่ปรากฏว่าพอใกล้จะถึงฮานอยเท่านั้นนะครับเราก็ได้ประตูเฮกันเป็นการใหญ่ผมก็ไม่ทราบจนกระทั่งเข้าไปถึงโรงแรมแล้วก็ได้ทราบว่าของเราชนะเวียดนามขาดลอยเลยทีเดียวแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยทีเดียวคนเวียดนามนั้นฟุตบอลแพ้ก็ยอมแพ้ไม่เหมือนกับเมื่อคราวที่ไปแข่งที่อินโดนีเซียต้องมีการป้องกันกันเหลือเกินต้องมีการคุ้มกันนักเตะเพราะว่าอาจจะโดนประชาชนประชาทันเพราะว่าไปชนะเขานั่นก็เป็นการกดดันนักฟุตบอลของเราอย่างมากที่สุดแต่เวียดนามนั้นไม่มีอะไรเลยครับเป็นคนดูที่มีสปิริตมากนั่นก็ผมรู้สึกชื่นชมคนดูฟุตบอลที่เวียดนามคือพวกคนเวียดนามที่เขาดูฟุตบอลกันเขาดูอย่างที่เรียกว่าดูฝีมือจริงๆอย่างไรก็ตามฟุตบอลของเรานี่นะครับก็ตกรอบไปแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเราก็จะต้องพัฒนาฝีมือของเราอีกต่อไปสักวันหนึ่งเราก็คงจะขึ้นไปยืนอยู่แถวหน้าได้แต่นักฟุตบอลไทยเราเนี่ยนะครับพูดก็พูดซะเถอะจะไปเหมือนนักฟุตบอลที่เขามีค่าตัวนับเป็นแสนเป็นล้านไม่ได้หรอกเพราะเขามีอาชีพเล่นฟุตบอลอย่างเดียวเล่นฟุตบอลอย่างเดียวของเรานั้นต้องทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยไม่ทำราชการก็ไปทำงานบริษัทที่เขาเลี้ยงคนมีฝีมือต้องทำงานด้วยโอกาสที่จะเก็บตัวมันก็ลำบากเพราะว่าต้องกินต้องใช้บ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อมันไม่เหมือนกับนักฟุตบอลที่เมืองนอกที่ถ้าเขาอยู่สโมสรไหนเนี่ยเขามีเงินเดือนเขามีเบี้ยสำหรับเวลาเล่นแล้วก็ชนะขึ้นมาได้เท่าไหร่เท่าไหร่ค่าตัวเป็นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านของเราเนี่ยอย่าไปถึงเลยครับเอาแค่ราวๆสัก5ล้านนี่ก็แสนจะยากเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมนักฟุตบอลให้เราไปยืนอยู่แถวหน้าเหมือนกับนักฟุตบอลฝรั่งนั้นนะคงจะอีกนานคงจะอีกนานเลยทีเดียวในชีวิตของผมก็คงจะไม่ได้เห็นอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องของกีฬาไทยเราเนี่ยมีฝีมือมากแต่ต้องเลือกกีฬาที่เราจะเล่นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกีฬาที่ไม่ต้องเล่นเป็นทีมนักกีฬาไทยจะเด่นมากแต่ถ้าเล่นเป็นทีมเมื่อไหร่มักจะเพลี่ยงพล้ำเขาเสมอเพราะว่าแต่ละคนนี่เล่นเป็นทีมไม่ค่อยจะคล่องเท่าที่เห็นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็ดีขึ้นดีวันดีคืนก็จะเห็นได้ว่าอีกหน่อยคนไทยคงจะเล่นเป็นทีมเป็นไม่ใช่เล่นเดียวเอาเด่นแต่คนเดียวเหมือนอย่างแต่
เมื่อวานนี้ผมได้ดูโทรทัศน์ก็มีข่าวต่างประเทศบอกว่าทางอิสราเอลมีข้างสีทองซึ่งเกิดใหม่ตื่นเต้นกันทั้งประเทศเพราะว่าข้างนั้นจะต้องมีสีดำแต่ไอ้ข้างตัวนี้มันเกิดอะไรก็ไม่ทราบก็ออกมาเป็นสีทองผมเห็นข่าวแล้วก็อดหัวร่ออิสราเอลไม่ได้ข้างเนี่ยนะครับมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยสีขนของมันเนี่ยจะออกเป็นสีบลอนด์คล้ายๆสีทองถ้าท่านไม่เชื่อให้ไปที่กองบินประจวบกองบิน5ที่ประจวบนี่แหละครับมีข้างอยู่ฝูงหนึ่งมีข้างอยู่ฝูงหนึ่งแล้วท่านไปดูเถอะลูกข้างฝูงนี้นะครับพอเกิดมาใหม่ๆสีทองทั้งนั้นเลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยคนประจวบก็ไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาว่าข้างนั้นพอเกิดมาใหม่ๆสีมันจะออกเป็นสีทองสุดแท้แต่จะจินตนาการกันอย่างที่อิสราเอลนั้นไม่เคยเจอเพราะว่าเขาไม่มีข้างพอข้างออกลูกมาตัวหนึ่งเป็นสีทองก็ตื่นเต้นกันทั้งประเทศก็อยากจะให้อิสราเอลนั่นนะครับมาดูข้างสีทองที่กองบินประจวบบ้างจะได้เห็นว่าอ๋อไอ้ข้างสีทองนี่มันธรรมดาธรรมดาเกิดใหม่ๆมันก็สีอย่างนี้พอโตเข้ามันก็จะเป็นสีดำก็เราอยากจะเห็นข้างสีทองตามข่าวโทรทัศน์เชิญไปได้ครับฝูงข้างที่กองบินประจวบจะมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังครับผมได้รับหนังสือจากสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยคุณอัจฉรากนสูตรนายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีส่งจดหมายมาถึงผมขอเชิญร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์คือทางสมาคมนักเรียนเก่าราชินีเขาจะจัดคอนเสิร์ตการกุศลชาวราชินีร่วมเทิดไทยถวายพระพรในวันอาทิตย์ที่30กันยายนที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นเอกอัครศิลปินแห่งชาติซึ่งจะมีการบรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ศิลปินแกรมมี่โกลด์และนักร้องกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าและโรงเรียนราชินีบนก็ส่งกำหนดการมาพร้อมก็เขาได้เชิญผมซึ่งเป็นนักเรียนเก่าได้ร่วมร้องเพลงพระราชินีพลในรายการเพลงช่วงแรกจำนวนหนึ่งเพลงและเพลงที่จากทำนองเพลงไทยอีกหนึ่งเพลงคือเพลงขึ้นพระพลาผมได้รับจดหมายแล้วยังไม่ตอบรับครับเพราะว่า 1. ผมไม่เคยร้องเพลงพระราชนิพนธ์เลยไม่ได้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์อัดแผ่นเสียงไว้เพียงแต่ขับร้องในโอกาสต่างๆพูดกันตามตรงก็ไม่คล่องปากเพราะว่าไม่ได้เป็นเพลงที่อัดแผ่นเสียงเอาไว้ส่วนเพลงขึ้นพระพลานั้นก็พอจะร้องได้แล้วครับแต่ก็มันติดขัดอยู่ด้วยวงดนตรีวงดนตรีของสุนทราภรณ์นั้นเขาไม่เคยอัดแผ่นเสียงมากเหมือนกับวงกระชับมิตรของสง่าอารัมภีมนัสปิติสารแล้วก็ปร
รีชาเมตไตรก็รู้สึกในตอนหลังเนี่ยนะครับนักดนตรีของสุนทราภรณ์นี้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเล่นบรรเลงตามโน้ตได้มันก็เรียกว่าทำให้ผมบางทีไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าผมร้องเพลงอัดสำหรับสุนทราภรณ์เนี่ยดูเหมือนจะราวๆ7เพลงเท่านั้นเองนะครับขึ้นพระปลานี้ผมอัดแผ่นเสียงกับวงกระชับมิตรก็เกรงว่าเวลาไปร้องนี่มันจะต้องเสียเวลาซ้อมอย่างแน่นอนก็ยังคิดอยู่ว่าจะรับเชิญหรือไม่ผมเองนี่ก็มีเงินที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เนื่องจากการทำคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานมีเงินที่จะถวายอยู่ล้านห้าแสนอยู่ในบัญชียังไม่ได้ขอพระราชทานกราบมาโคมทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเลยทางพรรคพวกก็บอกว่าให้ติดต่อมาผมก็มีแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรอยู่ตลอดเวลาก็ยังไม่ได้ติดต่อแต่ก็คงจะติดต่อสองสามวันนี้แหละครับเพลงพระนิพนธ์ที่เขาจะให้ร้องนี่นะครับผมบอกตรงๆว่าร้องแล้วอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็อยากจะเปลี่ยนแปลงไปร้องเพลงอื่นได้ไหมล่ะอย่างขึ้นพระพลาที่ก็พอจะรับได้แต่สำหรับเพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่ใช่ไม่จงรักภักดีแต่เป็นเพราะว่าผมไม่เคยอัดแผ่นเสียงเวลาร้องอาจจะไม่ดีทำให้ผู้ที่คอยฟังก็จะเสียอารมณ์อะไรร้องเพลงพระราชนิพนธ์ไม่เพราะเป็นอย่างดีนะครับมองดูนักร้องกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าของโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนก็มีอย่างท่านผู้หญิงจามารีสันติวงศ์อันนี้สนิทกันเบญจภาไกรเลิกอันนี้ยิ่งน้องแล้วก็น้ำพึ่งหลานผมหม่อมหลวงสรารีกิตติยากรขวัญทิพย์สามเสนไอ้นี่หลานสาวเอ้หลานสาวผมเยอะแยะเลยทีเดียวคุณรวมพรพลังกูลวิยดาโกมารกุลสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์อย่างนี้ก็หลายต่อหลายคนครับก็วันที่30กันยายนผมไม่ทราบว่าผมจะอยู่หรือเปล่าอยู่นี่หมายความว่ามีชีวิตอยู่หรือเปล่าที่จริงก็ยังมีแหละครับแต่จะมีงานอะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองเอาไว้ผมค่อยพูดจากับคุณอัจฉราก็ซะก่อนแล้วก็จะเรียนให้ทราบว่าผมตัดสินใจอย่างไรในการที่จะร่วมร้องเพลงกับสมาคมนักเรียนเก่าราชินีครับท่านผู้ฟังที่รักครับท่านคงจะได้ข่าวแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นมาแล้วแผ่นดินไหวที่นิกาตะอยู่ทางด้านตะวันตกโชคดีห่างจากโตเกียวตั้ง200กว่ากิโลเมตรทางโตเกียวนั้นก็คงจะได้ aftershock แต่รุนแรงจริงๆ 6.8 ริกเตอร์เนี่ยทำให้บ้านเรือนที่นิกาตะพังทลายทับเอาคนเสียชีวิตไปเป็นแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างจะรุนแรงแต่ที่รุนแรงที่สุดก็คือที่โกเบแผ่นดินไหวที่โกเบนั้นคนตายตั้งหลายพันบ้านเรือนพังทลายทางด่วนบิดเบี้ยวในตอนนั้นเกิดความหายนะเร
เรียกว่าเกือบจะทั้งประเทศบริษัทก่อสร้างซึ่งไปทำมาหากินอยู่ที่ต่างประเทศก็ถูกเรียกตัวให้กลับมาฟื้นฟูมีงานให้ทำรัฐบาลมีเงินก็เลยทำให้ทางโรงแรมรอยัลโรงแรมของคุณจตุพรนะก็ได้ซื้อในราคาที่เรียกว่าเขาขายอย่างรีบร้อนเพื่อจะเอาเงินสดไปลงทุนในการฟื้นฟูโกเบนะรอยัลแลนคาสเตอร์นี่นะครับในตอนนั้นซื้อได้ในสนนราคาที่น่าพอใจที่สุดนั่นเป็นวิกฤตที่ทำให้เกิดโอกาสสำหรับคุณจตุพรแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนี่มันไหวอยู่เสมอมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ไอ้เจ้าไต้ฝุ่นนี่นะครับตามปกติในเดือนกรกฎาคมนี่ไม่ค่อยจะมีจะไปมีเอาทางตอนใต้ราวๆปลายเดือนตุลาคมใครๆเขาสงบงบเงียบไปหมดแล้วทางด้านเอเชียเนี่ยสงบแล้วแต่ทางโน้นทางแปซิฟิกตะวันตกยังมีพายุยังมีไต้ฝุ่นรุนแรงอยู่คราวนี้ก็ถือว่าพอเบาๆยังไม่มากจนเกินไปเผอิญผมจะต้องไปญี่ปุ่นในวันที่27เนี่ยนะครับแผ่นดินไหวนี่มันก็เกิดมาก่อนก็กว่าจะไปถึงคงจะเรียบร้อยเพราะว่าเมืองที่ผมไปนั้นอยู่คนละทางผมจะไปที่นาริตะไปโอซาก้าก่อนแล้วก็ไปนาริตะจากนาริตะก็กรุงเทพไม่ได้เข้าโตเกียวเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวนี่ก็ไหวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ก็คงจะเป็นปกติโชคดีนะครับเกิดขึ้นก่อนถ้าเกิดอีตอนที่ผมไปนี่คงจะวุ่นวายพอสมควรฝนตกที่บ้านเราในช่วงนี้ตกมากเพราะว่าใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้วฝนตกมากๆอย่างนี้นะครับดอกกระเจียวซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติไส้ทองจะบานสะพรั่งเลยทีเดียวที่ไม่ได้แทงหน่อขึ้นมาก็จะแทงหน่อขึ้นมาตอนนี้จะเห็นสวยงามไปทั่วทั้งท้องทุ่งผมไม่ได้ไปที่อุทยานแห่งชาติไส้ทองแต่ได้ไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามทางที่ป่าหินงามเนี่ยเขาทำทางเดินบนทุ่งดอกกระเจียวเพื่อกันไม่ให้คนที่จะไปชมความงามเดินลงไปเหยียบดอกกระเจียวเหยียบเง่าของมันรากของมันที่จะรอฝนแล้วก็แทงหน่อขึ้นมาเป็นดอกที่สวยงามเขาก็ทำทางเดินเป็นสะพานสองข้างทางนั้นดอกกระเจียวก็จะบานสะพรั่งตลอดเส้นทางเส้นทางนี้จะไปจนถึงลานหินงามซึ่งมีหินรูปร่างแปลกๆผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าหินต่างๆเนี่ยเกิดจากการกัดกร่อนจากธรรมชาติคล้ายกับแพะเมืองผีแต่ที่แพะเมืองผีนั้นเป็นดินลูกรังไม่คงทนเหมือนกับหินซึ่งอยู่ที่ป่าหินงามเพราะฉะนั้นหินที่ถูกกัดกร่อนเป็นรูปต่างๆเนี่ยคนที่ได้ไปเห็นก็สุดแท้แต่จะจินตนาการว่ารูปร่างเหมือนอะไรก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาด
เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปชมลานหินงามแห่งนี้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนอกจากที่เราได้ไปชมทุ่งดอกกระเจียวชมลานหินงามแล้วทางอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนั้นเขาได้มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ไปเล่นผมใช้คำว่าเล่นแต่เป็นการเล่นที่หวาดเสียวพอสมควรเขาเรียกว่าผาก่อรักจะต้องโรยตัวจากหน้าผาลงไปผมเห็นว่าคนที่กลัวความสูงอย่าว่าแต่ไปดูเลยครับได้ยินก็รู้สึกขาอ่อนแล้วก็ให้แต่หนุ่มๆสาวๆที่เขายังมีกำลังวังชาแล้วก็ชอบอะไรที่มันเสียงๆได้ไปเล่นกันก็แล้วกันน้ำตกที่ป่าหินงามเขาบอกว่ามีน้ำตกอยู่สองแห่งแต่ผมได้รับทราบว่าตอนนี้น้ำน้อยมากแต่อุตุนิยมพยากรณ์ว่าในช่วงเข้าพรรษานี้ฝนจะตกหนักน้ำที่น้ำตกที่บอกว่าไหลลินๆก็คงจะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่ทำให้เราได้เห็นนะพูดถึงน้ำตกแล้วนะครับทีมงานของผมได้ไปดูน้ำตกสามสายที่ป่าซับลังกาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาซึ่งถ้ามองจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามตรงสุดแผ่นดินจะมองเห็นป่าซับลังกาอยู่ข้างล่างผืนใหญ่เลยทีเดียวทีมงานของผมได้ด้นดั้นไปจนกระทั่งถึงน้ำตกสามสายเขาบอกว่าสวยเหลือเกินน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ไปด้วยผมก็บอกว่าไม่ต้องเสียดายเพราะเป็นโชคดีของผมที่เดินไปไม่ไหวเพราะว่าเขาเดินไปตามหินตะปุ่มตะป่ำในลำธารจนกระทั่งถึงน้ำตกเมื่อยขบจนกระทั่งเรียกว่าลานหมดเลี่ยงกลับมาแล้วผมจะไปได้ยังไงผมถือว่าเป็นโชคดีที่สุดยังไงยังไงผมก็ได้เห็นน้ำตกทางโทรทัศน์อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาได้ไปถ่ายภาพเอามาอย่างสวยงามไม่ต้องเดินทางไปถึงก็ได้ครับแค่นั่งดูอยู่เวลาเขาตัดต่อเรามองเห็นก็เห็นความสวยงามของน้ำตกสามสายที่ซับลังกาที่ซับลังกานั้นน่ะเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นซับซึ่งหมายถึงว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินจะไม่มีวันเหือดแห้งเมื่อรวมกันหลายๆแห่งก็จะเป็นสายน้ำที่รวมตัวกันเข้าเป็นต้นน้ำป่าสักมาไหลรวมกันลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่จะกักเก็บน้ำไว้ไม่ให้มาท่วมกรุงเทพไหนๆเราก็ไปทางแถบนี้แล้วก็อยากจะให้ท่านไปเที่ยวชมนอกจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามก็ลองมาเที่ยวที่ป่าซับลังกาเราได้ไปถ่ายทำเรื่องราวของป่าซับลังกาไว้เรียบร้อยแล้วป่าแห่งนี้เป็นที่สำหรับจะปล่อยช้างซึ่งเป็นช้างเลี้ยงคืนสู่ป่าตามโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะคืนช้างเลี้ยงให้แก่สัตว์ได้แก่ป่าก่อนที่จะให้ช้างเข้าป่าไปเนี่ยต้องมีการสอนให้ช้างรู้จักหากินด้วยตัวเองซะก่อนไม่ใช่ปล่อยเข้าไปแล้วตัวเองนี่เคยจะมีคนมาป้อนอะไรให้ได้ให้กิน
แต่พอเข้าไปต้องหากินเองก็จะหากินไม่เป็นก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าจะต้องมีการให้ช้างได้เรียนรู้ถึงการหากินด้วยตนเองเสียก่อนที่ป่าซับลังกาเนี่ยมีช้างที่จะปล่อยให้คืนสู่ป่าอยู่16เชือกด้วยกันนะครับถ้าท่านได้ไปนอกจากท่านจะได้ไปเดินป่าซึ่งมีทางเดินในป่าทางซับลังกาเขาทำไว้สำหรับเด็กๆที่จะไปเข้าค่ายได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่ป่าซับลังกาเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการได้เตรียมที่พักสำหรับนักเรียนที่จะไปเข้าค่ายจะเรียกว่าค่ายอะไรค่ายธรรมชาติเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ป่าก็ได้สุดแท้ที่จะเรียกกันเขาจะรับนักเรียนได้ประมาณราวๆ100คนมีที่พักพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในระยะเวลาราวๆ3วันเด็กก็จะได้รู้จักว่าป่านั้นเป็นยังไงจะได้เดินไปอย่างใกล้ชิดในป่าโดยที่เขามีทางเดินกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีการหลงป่าอย่างเด็ดขาดมีนักเรียนจากแถวๆนั้นมาเข้าค่ายที่ป่าซับลังกาหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าเที่ยวป่าหน้าฝนเนี่ยมันน่าเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันเขียวชะอุ่มพุ่มสวยไปทั้งหมดถ้าถึงเวลาที่ฝนตกเราก็ไปหลบฝนซะพอฝนหายเราก็ออกเดินทางไปเที่ยวป่าซับลังกานี้ดีอยู่อย่างไม่มีทากครับถ้าเป็นป่าแบบทางใต้นี่ทากชุ่มเหลือเกินไอ้เจ้าทากนี่มันดูดเลือดเรากินจนกระทั่งเราไม่รู้ต่อเมื่อเห็นมันเกาะปาดออกไปโอ้โหกินเลือดเราแทบตัวเป่งเลยนะครับผมเคยใช้ชีวิตอยู่ในป่าทางภาคใต้ตอนที่ไปทำเมืองฝ่าดงทากมาโดยตลอดแล้วก็มีแผลเป็นไอ้จะแผลเป็นเนี่ยแวะตกสะเก็ดตั้ง 3-4 ครั้งถึงจะเป็นเนื้อเดิมทากนี่ร้ายกาจมากแต่ที่ป่าซับลังกาไม่มีครับก็จะทำให้ผู้ซึ่งไปเรียนรู้ถึงความงดงามของป่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจะมีความสุขมากเพราะว่าได้เรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจริงๆส่วนป่าหินงามนั้นก็ไปดูทุ่งดอกกระเจียวไปเพื่อความเรียกว่าไปดูไปชมความงามไม่ใช่ไปเรียนรู้เพราะว่ามีจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่มากมายในช่วงวันเข้าพรรษานี่นะครับฝนตกชุกเหมาะเหลือเกินที่จะขึ้นไปที่ป่าหินงามนอกจากนี้ก็ยังได้สัมผัสกับคนมอญโบราณที่สืบทอดมาจากสมัยทวาราวดีมีบ้านเรือนตลอดจนผู้คนที่เรียกว่ายัดกูรให้ท่านได้สัมผัสนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ